ลงไปเลยครับเดี๋ยวซ้ายไปวัดดอยตุ่งสาวาที่ตรงไปก็ขึ้นไปพระธาตุกวางคำครับพระธาตุดอยกวางคำก็สร้างพระอยู่นะฮะก็ระหว่างที่ขึ้นไปก็เลยข้างทางด้านซ้ายมือเห็นไหมก็จะมีพระพุทธรูปนะสร้างพระพุทธรูปเรียงรายกันไปขึ้นไปอย่างพระธาตุดอยกวางคำก็เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นนะก็กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับไฟสุดดังไฟสุดดังมีหลายองค์ฮะอยู่ทางด้านซ้ายมือของทางขึ้นมาที่พระธาตุกวางคำครับเอาจอดได้แล้วขึ้นได้นานนี่ไปอ่ะขึ้นครับผมขึ้นแล้วเนาะเดี๋ยวขึ้นได้เอาก่อนเดี๋ยวขึ้นได้อ่ะชมบรรยากาศชมบรรยากาศข้างทางนะฮะระหว่างทางขึ้นไปที่พระธาตุดอยกวางคำครับหรือว่าดอยกวางคำนะก็ระยะทางขึ้นมาก็คิดว่าไม่ก็ทางก็พอสมควรนะระยะทางดาวโต14นี่ที่นี่มีบันไดพญานาคเห็น2จุดแล้วนะฮะที่เป็นบันไดพญานาคสำหรับขึ้นไปที่พระธาตุดอยกวางคำนะมีกี่ตนโมเนาะสี่เนี่ยหลายก่อนแอบห้าห้าเนี่ยหลายก่อนหลายก็สี่สิบสี่บนเลยอ่ะบนเลยอ่ะมาระหว่างทางก็ชมไปเรื่อยๆครับวัดพระธาตุดอยกวางคำช่องแปดอุ้ยโอ้พระพุทธเจ้า28พระองค์คุณได้อยู่ได้อ๋อได้สบายมากจะต่อสร้างที่ทำสร้างที่ทำก็ถึงแล้วฮะต่อแปดพระองค์นะครับต่อแปดพระองค์เลี้ยวขวาจอดนี่เลยเลี้ยวขวาพระพุทธเจ้า28พระองค์มันพรมที่นี่พรมนิดหน่อยก็ถึงแล้วครับเดี๋ยวก็ชมบรรยากาศนะที่พระธาตุดอยกวางคำด้านล่างครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเซตตัวสักพักนะครับก่อนที่จะไปชมบริเวณวัดครับผมเจ้าบ้านเป็นหน้ากวางนี่ครับหน้ากวางเจ้าหลายกวางมีเป็นเลือดท่านสวยท่านเจ้าขู่ทองเลยจ้ะเหมือนคำนี่เลยหรอโอ้ตายแล้วก็ไม่เป็นไรปะนะปะเราเป็นไปเราเรื่องคือบาวงว่าอย่างนี้คือบาวงกันเลยมันเราแบบกับกวางตัวเนี้ยใช่ว่าพวกคนที่กัดเนี่ยคนจะเลยจะกินจะได้กันชาวบ้านจะเลยเอาเนื้อมาไหว้ที่วัดนี่เอาไปที่นี่เนื้อไก่ที่นี่เนี่ยเนื้อไก่ที่นี่เอาไปเนื้อเอาไปเนื้อเอาไปเนื้อที่นั่นอยู่ที่นั่นมีอยู่ครับสวัสดีครับผมโคสาชาแนลครับผมเดินทางมาจากด้านล่างของวัดพระธาตุดอยกวางคำหรือว่าดอยกวางคำนะครับขึ้นมาก็จะมีพระพุทธรูปเรียงรายระหว่างข้างทางด้านซ้ายของทางขึ้นมานะครับมี28พระองค์นะฮะหรือว่าตรงกับประวัติของพระพุทธเจ้านะฮะมี28พระองค์ก็เดินทางขึ้นมาก็ระยะทางจากตรงปากประตูขึ้นมาก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะฮะชมบรรยากาศที่บริเวณวัดดอยกวางคำหรือว่าดอยกวางคำนะฮะที่นี่วัดดอยกวางคำครับก็ประวัติความเป็นมาก็คือชาวบ้านที่นี่นะฮะเมื่อก่อนไปล่าสัตว์นะฮะแล้วก็เกิดเห็นจ่าฝูงหรือว่าฝูงกวางตัวหนึ่งนะครับมีลักษณะที่เป็นสีทองสวยงามนะก็ไล่ล่ากันไปนะฮะแล้วก็ล่าได้นะฮะกวางตัวนั้นก็ตุ๊กวางตายก็ตายแล้วเป็นไงอ่ะเป็นโดนยิงเป็นโดนนายพรานยิงอ๋อนะก็โดนนายพรานก็ตายก็ตายแล้วก็แบ่งเนื้อกันเนี่ยค่ะแล้วก็แบ่งเนื้อกันก็ปลอดภัยมั้ยฮะคือบาวงโอ้เป็นประวัติเนาะอ๋อประวัติแน่นอนเดี๋ยวดูครับบรรยากาศที่นี่นะครับดูบรรยากาศที่นี่ไปก่อนนะครับก็ระหว่างที่กวางถูกนายพานไล่ล่าก็มาเสียชีวิตที่นี่ครับแล้วก็มี
น่าจะเป็นท่านใดท่านหนึ่งนะฮะก็มาจังหวะที่เขากำลังจะแบ่งเนื้อกวางกันนะฮะก็พูดขึ้นมาว่าเนื้อกวางนั้นเป็นเนื้อที่ของเป็นกวางของพระโพธิสัตว์นะฮะชาวบ้านก็ไม่กล้ากินกันก็เลยเอาเนื้อกวางมาไว้ที่นี่ครับก็บริเวณนี้ก็เรียกว่าพระธาตุดอยกวางคำนะฮะตัวกวางที่มาเสียชีวิตหรือว่าเอาเนื้อมาไว้ที่นี่ก็กลายเป็นหินนะฮะเพราะว่าบารมีของพระโพธิสัตว์นะฮะที่เกิดมาเป็นกวางคำหรือว่ากวางคำนะฮะดูบรรยากาศรอบๆครับนี่คือพระธาตุนะส่วนเดี๋ยวผมจุดที่เป็นหินกวางกลายเป็นหินอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมกับผมสันชาแนลครับเนี่ยตาบาดในเมืองมันเต็มมากตายนี่ใหญ่แล้วดูกระสุนแดงเลยดอกขนาดไม่โดนตีผ่าลงแต่ว่าผ่าเราจะไม้สลิงนะเนี่ยอาจารย์ดูเพิ่นอายุบอกเพิ่นนอนเฝ้าควายอยู่ในห้างเนาะฟ้าผ่าลงมาจับเดี๋ยวก็เฝ้าเนี่ยจับจังมาเพิ่นก็ไปโผล่เป็นอันนี้มาหันไม่แยกอ่ะใช่อ่ะขนาดกับทุ่งมอดอันนี้นี่ตู้เนี่ยถ้ายังมองก็หายหายจากโลกหายจากโลกหายจากโลกนี้อ๋อนี่เป็นเหมือนกับไม้หรือเป็นยังเป็นหัวเป็นหินเป็นหินก็คล้ายๆหินอุกกาบาตเนาะเป็นคล้ายๆหินอุกกาบาตมันต้องปลูกใช่ไหมนะอันนี้แล้วไม้นี่ได้มาเหมือนแล้วกันมันได้เหรอเนี่ยพ่อครับโอ้เป็นไม่ใช่เราเป็นเก้าเป็นสิบปีเหมือนกันขำไม่เหมือนกันเนี่ยแต่ก่อนคนเฒ่าเราไปไอเลี้ยงควายเนาะแต่ตอนอยู่ในห้างไอ้กะครับเรามาข้ามฝนตกแล้วก็ฟ้าผ่าฟ้าผ่าลงมาฟ้าผ่าตึงเนาะแล้วก็มันซาเฝ้าละคล้ายๆอย่างเฝ้าเนี่ยแล้วลูกเจ้ามาคนก็ไปพอก่อนมาเนี่ยก็อันนี้คือแถวๆนี่กะทุกแบบใช่ใช่แห่งหมู่บ้านแห่งหมู่บ้านหนึ่งก็คือระแวกเนี่ยเนาะอ๋อครับก็ผมอธิบายคร่าวๆรายละเอียดนะฮะอันนี้เป็นผ้าอย่างไรแกะสลักผ้าหินอ่อนเนี่ยเนาะผ้าหินนะก็อธิบายคร่าวๆนี่คือท่อนไม้ที่มีประวัติความเป็นมานะฮะก็คือมีชาวบ้านนะฮะไปอยู่ในกระท่อมเถียงนานะแล้วก็ตกกลางคืนมาก็มีเกิดเสียงเหมือนฟ้าผ่าอย่างรุนแรงนะฮะก็ได้กลิ่นกินเขาเรียกกับกินกรรมฐานนะหรือว่ากินดินปืนกินอะไรนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ชาวมาก็ไปดูครับก็มาเจอลักษณะเหมือนหินนะฮะได้ปักลงไปที่บริเวณเนื้อไม้ครับน่าจะเป็นอุกกาบาตหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะเขาก็เลยเก็บมาไว้ที่วัดที่นี่ครับส่วนหนึ่งของพระธาตุดอยกวางคำครับสันชาแนลครับกวางนะฮะหรือว่าเนื้อกวางพระโพธิสัตว์นะที่ได้ตายลงนะฮะได้เสียชีวิตลงแล้วก็ชาวบ้านที่มาไว้ที่นี่แล้วก็ไม่กล้ากินกันก็เนื้อเลยกลายเป็นหินครับนี่คือเนื้อกวางนะหรือว่าความเป็นมาของที่นี่ครับวัดพระธาตุดอยกวางคำ
ที่นี่ภายในวิหารของวัดกวางคำหรือว่าวัดกวางคำครับก็เป็นวิหารแล้วก็มีประดับตกแต่งที่สวยงามนะสวยงามมากครับก็ดูรายละเอียดที่วัดในวิหารของดอยกวางคำหรือว่าดอยกวางคำครับกิจกรรมฝาผนังก็ศิลปะที่สวยสดงดงามเล่าถึงประวัติความเป็นมาของที่นี่นะรวมถึงพุทธชาดกรวมถึงประวัติครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับของเกจิทางภาคเหนือนะฮะไม่ว่าจะเป็นครูบาเจ้าศรีวิชัยครูบาชยะมงสาพัฒนาหรือว่าครูบาขาวปีครับที่นี่วัดพระธาตุดอยกวางคำครับ